ต้องมาแฝงมาผึ่งไปเลยแฝงมาผึ่งไม่ได้ไหนจะไปอย่าเข้ามาในนี้ก่อนที่จะมาที่เนี่ยค่ะคุณหนอมป้าโบมีอาการอะไรแปลกๆตอนวันพักนะตอนประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะหลานสาวโทรไปตามมาบอกลุกขึ้นมาแล้วก็ทำตาโอนใส่และแลบลิ้นใส่นอนเล่นเฉยๆแล้วก็จะมีอาการแบบเขาไม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องนอนที่ไหนก่อนมันอยู่ตรงจะเป็นศาลาทางเข้าชุมชนค่ะแบบวันนั้นมันร้อนจัดเดี๋ยวพากันมานอนกันหลายคนนะแต่ทางนี้เขาไม่ยอมเข้าสักทียันห้าโมงกว่าๆเขายังไม่อยากจะเข้าซึ่งห้าโมงกว่าพี่หมอปลาตามเวลานี่เขาเรียกว่าโพเพย์อย่างใช่ครับห้าโมงหกโมงคือเวลาโพเพย์แล้วแล้วคนนอนตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาการเป็นยังไงคะวันนั้นทีแรกแบบเขานั่งนั่งลุกๆแล้วเขาก็แบบเขาถอนหายใจแบบนี้แล้วบอกเลยถามเขาบอกไหวไหมเป็นไรเปล่าเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นไรจะเข้าบ้านยังเขาบอกยังไม่เข้าค่ะแล้วเขาลงจากพักที่เห็นเมื่อกี้เขาลงไปนอนที่พื้นเหมือนเขาไม่รู้เรื่องแล้วพูดอะไรเขาแบบเพ้อแบบพูดเพ้อไปเรื่อยๆอะไรบ้างจำได้ไหมเขาจะพูดแบบเหมือนเรียกชื่อพี่เขาก็เรียกอยู่อย่างนั้นแหละก็มองตาเขามองแบบตาถลนอะแล้วก็หัวเราะวันนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้และไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรแปลกหรือเปล่าคะฝั่งคลองอีกฝั่งเป็นสารพัดภูมิแล้วมีคนยิงตัวตายโอ้มีคนเคยฆ่าตัวตายตรงนี้ใช่ค่ะปีสองปีนี่แหละค่ะแล้วตัวของพี่เขาเนี่ยมีอาการแปลกๆเนี่ยมากี่ครั้งแล้ววะห้าครั้งทุกวันพระวันโกนวันพระสองวันถ้าวันธรรมดาไม่เป็นไม่เป็นค่ะซึ่งเขาจำตัวเองไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เนี่ยหลังจากที่พอมีอาการแบบนี้เนี่ยก็เลยพาไปหาร่างทรงเขาบอกเป็นของแขกเขาว่าอย่างนี้โดนของแขกแล้วคุณแม่เชื่อเลยไหมคะว่าเราโดนของแขกเจ้าแม่กาลีสิงอะไรเนี่ยไม่รู้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะอ้าวจริงลองเอาของเส้นไหว้ที่เราเส้นไหว้อยู่ไหนทีมงานเอาของเส้นไหว้หน้าสตูให้หน่อยสิคะป้าจับมือผมหน่อยดิกำมือผมไปขออนุญาตนะป้านะผมไม่เห็นป้าผมรู้สึกไม่ดีเลยป้าจ้องหน้าเหรอต้องถอดพระก่อนไหมคะพี่หมอปลาเป็นไงป้าเป็นไงตอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงป้าจ้องหน้าผมไว้ทีมงานขอไฟสินเลยไหมทันไหมทันคุณป้าอย่าฝืนนะคะคุณป้าปล่อยเขาออกมาเลยนะคะถ้ามันอยากจะกรี๊ดอยากจะร้องอยากจะต่อต้านอะไรให้มันออกมาเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอาระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจังสัมเนังสัมปันโนเป็นความปฏิภาณของพระสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเพื่อนเอาน้ำให้แกวกินหน่อยคือเข้ามาแค่แฝงเขาพยายามควบคุมตัวเองกินแล้วป่ะกินเลยกินน้ำพี่มันพยายามเข้ามานี่ขนาดแค่แฝงพี่ยังแบบจะอ้วกจะอาแบบไม่ไหวอ่ะอันนี้คือผีไม่มาหรือว่าคุณป้าเขาฝืนฝืนป้าเป็นไงตอนนี้ป้าจำเรียเป็นไงตอนนี้เหนื่อยมันเหนื่อยยังไงมันเหมือนหายใจไม่ทั่วป้าฝืนมาไงเมื่อกี้ไม่ใช่ของแข็งแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผีจากจุดที่ฆ่าตัวตายจริงต้องทำไงอะก็ไม่เป็นไรเราก็สวดปิด
ทวารป้าไปมันก็ทำอะไรป้าอีกไม่ได้เพียงแต่เดี๋ยวป้าจะกลับไปเหนื่อยจะปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็จะหายปกติก็จะไม่เกิดอาการไม่ต้องไปรักษาที่บ้านพี่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องไอ้พิธีที่พี่ทำเมื่อกี้คืออะไรสวดปิดทวารป้าเพื่อไม่ให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่เราเชื่อว่าเป็นพูดผีปีศาจเนี่ยมันเข้าได้เขาเรียกว่าสวดปิดอันเนี้ยเดี๋ยวป้าจะมีอาการปวดตามข้อนะแล้วป้าก็จะหายปกติทีนี้วันโกนมาพระมากก็จะไม่เกิดอาการแล้วคือป้าฝืนมันพอป้าฝืนมันร่างกายก็จะเหนื่อยแล้วนี่เดี๋ยวกลับไปต้องทำไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเอาน้ำมนต์ที่เหลือไปเนี่ยเอาไปให้เขากิน